าอุ้มตื่นเต้นไหมครับกับการประจนภัยครั้งที่2ในเจลีกครั้งนี้ครับครับก็รู้สึกดีใจมากกว่าครับที่มีโอกาสได้กลับไปเล่นในเจลีกอีกครั้งครับก็ต้องขอบคุณทางโยโกมาเอฟมารินอสแล้วก็เอสซีจีเมืองทองครับที่ทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นก็ส่วนตัวดีใจครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรก็ดีใจที่มีโอกาสได้กลับไปเล่นในเจลีกอีกครั้งครับขอบคุณจริงๆครับนี่คือหนึ่งในสองทีมประวัติศาสตร์ของเจลีกครับที่ไม่เคยตกชั้นในรอบ26ปีเป็นไงบ้างครับกับการได้ไปเล่นกับทีมประวัติศาสตร์ครั้งนี้ครับก็เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากครับสำหรับโยโกมาเอฟมารินอสก็ส่วนตัวพยายามจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้ไปอยู่กับทีมใหญ่อย่างโยโกมาเอฟมารินอสครับฝันของโยโกมาครับความคาดหวังกับธีรธรนะฮะคาดหวังแค่ไหนในปีหน้าครับธีรธรさんについてはどんな期待をしていますか。まあ第一チームとムアントンでプレーしたプレーをそのままプレーしてもらえればマリノスにとってすごく貴重な戦力になると思いますので。ก็เห็นผลงานของคุณธีรธรตั้งแต่สมัยอยู่เมืองทองแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเล่นแบบนี้ให้เราได้ก็โอเคแล้วค่ะแล้วฝั่งพี่เป้ครับการปล่อยธีรธรต่ออีก1ปีนะฮะก็เป็นผู้เสียสละอีก1ปีนะเราตอนนี้เรารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวนักเตะนะครับก็ต้องขอบคุณทางสโมสรใหญ่อย่างโยโกมาที่สนใจเขาจริงจังนะครับซึ่งเราก็ตอบรับข้อเสนออยู่แล้วตอนนี้เอาเวลาชื่นชมกับดีลนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยปรึกษากับโค้ชอีกทีว่าจะแก้ไขสถานการณ์ไงเพราะจริงๆแล้วเป็นการดีลที่ใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ก็ยืนยันกับทางแฟนบอลเมืองทองนะครับแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องว่าเราจะต้องมีตัวแทนแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อทดแทนให้ธีรธรเขาเล่นฟุตบอลที่นู่นอย่างสบายใจแล้วก็ประสบความสำเร็จกับสโมสรใหม่ด้วยครับครับก็ฝากแฟนบอลเมืองทองนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมเมืองทองต่อไปครับก็เชื่อว่าปีนี้ก็ทีมเมืองทองอาจน่าจะกลับมาเป็นแชมป์ได้ครับก็ยังมั่นใจในศักยภาพผู้เล่นที่ยังมีอยู่แล้วก็ได้พี่มุ้ยกลับมาด้วยแล้วก็มีตัวที่ผู้เล่นเสริมเข้ามาก็เชื่อว่าทดแทนการขาดหายไปของผมได้แล้วก็เชื่อว่าจะพาทีมเมืองทองเป็นแชมป์ได้ในปีนี้ครับแล้วก็ฝากแฟนบอลโยโกมาเอฟมารินอสด้วยครับก็ช่วยเชียร์ผมด้วยครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับกัมบาริมัสก็มาถึงขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ